ในโลกยุคปัจจุบันที่เรายังคงเห็นเรื่องของสงครามเรื่องของการริดรอนสิทธิมนุษยชนเรื่องอาชญากรรมและเรื่องความรุนแรงอีกหลายหเรื่องและถ้าหากว่าพวกเราลองมองย้อนกลับไปในจุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองวันที่เกิดการยิงระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิมีผู้คนล้มตายและได้รับบาดเจ็บไปมากกว่าหลักแสนคน และถ้าหากเราลองมองย้อนกลับไปไกลกว่าน,นั้นไปยังยุคกลางหรือยุคเมเดิเอวลเป็นยุคที่มีการสงครามเกิดขึ้นทุกขนละแหง่งการฆ่าฟันกันถือเป็นเรื่องปกติการจับผู้หญิงหลายๆคนมาผูกคอแขวนคอมาเผาทั้งเป็นกลางที่สาธารณะเพียงเพราะมองว่าเขาเหล่านั้นคือแม่มดเราจะเห็นได้ว่าการริดลอนสิทธิมนุษยชนการทำลายล้างกวาดล้างหลังสงครามเกิดขึ้น มาควบคู่กับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเรื่อยมาทีนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนจินตนาการกลับไปถึงช่วงเวลาก่อนหน้านั้นอีกคือยุค500ปีก่อนคริสตศักราชในวันที่ระบบการเมืองระบอบการปกครองและกฎหมายต่างๆรวมไปถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างนานาชาติยังไม่เฟื่องฟูกันเหมือนทุกวันนี้คุณจะเชื่อหรือไม่ว่า มีกษัตริย์องค์หนึ่งที่สามารถยึดเมืองและรวมเมือง,งต่างๆจนเกิดเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติจนถึงยุคสมัยนั้นอาณาจักรนั้นเรารู้จักกันในนามอาณาจักรเปอร์เซียการที่กษัตริย์องค์นั้นสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ได้เป็นเพียงเพราะความสามารถในการทําสงครามเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความเมตตาที่กษัตริย์องค์นั้นมีให้กับกษัตริย์และประชาชนที่พ่ายแพ้ จนเป็นที่มาของต้นกำเนิดของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งหนึ่งที่มนุษยชาติจะมีกันได้สิ่งนั้นไม่ใช่ปราสาทไม่ใช่พระราชวังใหญ่โตไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่อย่างใดแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเดอะไซรัสซิลินเดอร์หรือคำประกาศสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของโลกหรือนักประวัติศาสตร์บางท่านก็ใช้คำว่า กฎหมายสิทธิทมนุษยชนฉบับแรกของโลกในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักชีวประวัติและทำความเข้าใจความสามารถพิเศษในเกม Civilization 6ของผู้นำหรือกรรษัตริย์องค์นี้กษัตริย์อ,รรองค์นี้มีชื่อว่า Cyrus the Great หรือพระเจ้า Cyrus มหาราชสวัสดีทุกทท่านนะครับขอต้อนรับกลับมาครั้งสู่ช่องเงื่อมือออกชาแนลนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาถึง EP ที่2นะครับของซีซั่นแรกของเราในรายการ Leader Focus ของเกม v i l i z a t i o n 6นะครับใน Leader Focus เนี่ยผมก็จะมาอธิบายผู้นำที่สำคัญๆนะโดยจะมาเล่าชีวประวัติสั้นๆนะครับกับสกิลต่างๆที่อยู่ในเกม c i v i l i z a t i o n 6โดยซีซั่นแรกซีซั่นที่1ของเราเนี่ยผมได้คัดเลือกผู้นำที่เด่นในเรื่องเกมวัฒนธรรมมานะฮะ โดยใน EP ีที่1นะครับผมได้มีการแนะนำผู้นำเวมบาร์ซิงกาไปนะครับเป็นผู้นำของอาณาจักรคองโกนะครับซึ่งเป็นผู้นำที่เด่นและได้เปรียบมากๆในเกมที่เราอยากจะชนะแบบวัฒนธรรมหรือแบบนักท่องเที่ยวนะฮะและก็ก่อนหน้านั้นผมมีทำคลิปอธิบายการเล่นให้ชนะแบบเกมวัฒนธรรมหรือแบบนักท่องเที่ยวไปด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากเข้าใจเบสิกพื้นฐานแล้วก็อยากไปดูคลิปเก่าๆเนะี่ยก็สามารถ กดลิงก์ใน Description ได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคลิปที่ผมได้ทำเอาไว้เกี่ยวกับเกมนี้นะฮะถ้าดูแล้วก็ช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่างๆด้วยนะครับโอเคและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักชีวประวัติของผู้นำของ EP ที่สอนนี้นั่นก็คือไซรัสเดอะเกรทหรือพระเจ้าไซรัสมหาราชกันนะครับ สำหรับเรื่องราวในวัยเด็กของพระเจ้าไซรัสมหาราชนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่มีการถกเถียงกันว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นตำนานกันแน่นะครับมีนักประวัติศาสตร์ยุคกรีกเนี่ยหลายท่านที่พยายามจะบันทึกแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กของพระองค์เอาไว้นะครับแต่ว่าก็มีเรื่องราวที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดนะก็คือเรื่องราวที่นักประวัติศาสตร์ที่ชื่อเฮโรโดตัส ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกได้เล่าเอาไว้นะครับตามประวัติศาสตร์ที่ได้มีการบันทึกเอาไว้โดยท่านนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าพระเจ้าไซรัสมหาราชเนี่ยทรงประสูติในปี576ถึงประมาณ590ก่อนคิเตศักราชนะครับสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับหน่วยปีก่อนคิตศักราชเนี่ยคือต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นการนับถอยหลังนะครับคือความหมายคือสมมติว่าปี600เนี่ย ก่อนคิดรัศกราชเนี่ยหรือถ้าเป็นตัวย่อกก็คือ BCE นะครับมันจะเป็นปีที่เกิดก่อนปี500รอนึกออกไหมคือมันจะค่อยๆนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆจากสมมุติว่า2,000 1,500แล้วก็ลงไปถึง1แล้วก็นับเป็นปีที่0ก็คือปีเริ่มต้นของคิดศักราชที่1นั่นเองตามตำนานเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าก่อนที่พระองค์จะทรงประสูตินะครับคุณปู่ของพระองค์เนี่ยชื่อว่า แอธียากัสนะครับอ่านออกเสียงยากนิดนึงนะแอธียากัสประมาณเนี้ยนะครับก็ทรงมีความฝันนะนะครับความฝันหมายความว่านอนนอนอยู่แล้วก็มีภาพฝันผุดขึ้นมาอย่างนั้นนะนะครับก็ฝันว่าหลานชายที่กําลังจะเกิดมาเนี่ยซึ่งก็คือพระเจ้าไซรัสเดอะเกรสเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะมาโค่นบัลลังก์ของคุณปู่เนี่ยที่เป็นคนเข้าฝันเนี่ยก็คือแอธียากัสเนี่ยนะครับก็เลยทําให้คุณปู่ท่านเนี่ยชื่อแอธียากัสเนี่ย อาจจำชื่อตัวละครให้ดีนะเพราะตอนหลังเนี่ยจะมีบทบาทต่อมาอีกเหมือนกันนะครับคุณปู่ไยกัสเนี่ยก็มีรับสั่งให้ทางเหมือนเป็นลูกน้องของพระองค์นะครับชื่อฮาเพกัสนะครับก็ให้ฮาเพกัสเนี่ยเอาทารกตนเนี้ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนำไปฆ่าซะซึ่งถึงตอนเนี้ยทารกก็เกิดขึ้นมาแล้วนะแล้วก็พระองค์ก็มีรับสั่งให้ฮาเพกัสเนี่ยเอาทารกก็คือพระเจ้าไทรัสเนี่ยไปฆ่าทิ้งซะ อ่าแล้วก็เดี๋ยวฮาเพกัสเนี่ยต่อไปก็จะมีบทบาทสําคัญอีกเหมือนกันนะครับจำชื่อดูนี้ไว้ให้ดีนะมีอะทียกัสนะครับกับฮาเพกัสนะครับก็คือเป็นคุณปู่กับเป็นลูกน้องประมาณนั้นฟังดูอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าอะทียกัสเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายป่าดเถื่อนมากนะครับที่เอาหลานของตัวเองสั่งให้คนอื่นไปฆ่าแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์เยอะอย่างผมเนี่ยอ่านมาพอสมควร้วก็จะพบว่าในสมัยโบราณเนี่ย พ่อและแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่อย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยอารมณ์เหมือนเป็นพระเจ้าของลูกเลยนะคือมีอำนาจสูงมากมีบารมีสูงมากนะครับแล้วก็มันก็ไม่มีกฎหมายอะไรที่มาคุ้มครองลูกนะครับจากพ่อและแม่คือพูดง่ายๆว่าพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าเนี่ยคิดจะทําอะไรกับลูกที่เกิดมาก็ได้ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะให้ไปแต่งงานกับใครจะไปขายเป็นทาสหรือแม้แต่จะ ค่าทิ้งตั้งไหนยังเป็นทารกแบบนี้นะครับคือสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะมองได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยที่คนเริ่มถกเถียงกันว่าการทําแท้งเนี่ยน่าจะผลักดันให้ถูกกฎหมายนะก็คือค่าตัวอ่อนซะตั้งแต่ยังไม่เกิดปาเป็นทารก,กน,นะครับเราก็อาจจะไม่รู้ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยอันไกลๆเนี่ยนะครับคนที่มองกลับมาเนี่ยจะมองว่าการทําแท้งเนี่ยเป,เ,ปเป็นเรื่องป่าเถื่อนมากๆ หรือเป็นเรื่องที่ปกติก็สามารถทําได้นะคือเวลายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยค่านิยมของคนในสังคมก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของพระเจ้าไทรรัตน์มหาราชนะพออภากัสเนี่ยที่เป็นลูกน้องของกษัตริย์อเทยาัสเนี่ยนะครับได้รับทารกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกใจอ่อนขึ้นมานะครับคือไม่กล้า ฆ่าทารกด้วยมือของตัวเองนะแล้วก็ไม่กล้าเอาไปปล่อยทิ้งอะไรแบบนั้นด้วยนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามก็คือก็ไม่กล้าขัดคําสั่งพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับก็เลยเอาทารกเนี่ยไปสากให้กับชาวบ้านคู่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นแค่คนเลี้ยงแกะธรรมดาธรรมดานะครับฝากให้ชาวบ้านคู่นั้นเนี่ยผัวและเมียเนี่ยเอาทารกเนี่ยไปฆ่าแทนตนทีตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนดีนะครับไม่กล้าทําชั่วแต่ปรากฏว่า สรุปคือไม่กล้าทาชั่วด้วยตัวเองแต่เอาไปให้คนอื่นทําความชั่วแทนตัวเองนะโถอเพกัสของเราแต่ผลปรากฏว่าพอผัวเมียคู่นั้นได้ทารกไปแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกนะครับที่ในช่วงนั้นเนี่ยผัวเมียคู่นี้เพิ่งจะเสียทารกของตัวเองไปนะครับคือในยุคสมัยนั้นเนี่ยอัตราการรอดชีวิตของทารกเนี่ยมันต่ํามาก,มาก นะครับคือการแพทย์อะไรเงี้ยมันกำลังแย่มากๆใช่ไหมในยุค500ปีก่อนคิดวสัตกราชเนี่ยนะครับมันไม่ได้เรื่องอยู่แล้วเรื่องอาตาัตราการรอดชีวิตของทารกนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรเงี้ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เพิ่งเสียทารกตัวเองไปนะครับพอได้ทารกก็คือพระเจ้าไซรัสเดอะเกตมาอยู่ในอ้อมอกเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากชุบเลี้ยงพระเจ้าไซรัส มาเป็นลูกของตัวเองแทนนะครับก็แกล้งทําเป็นว่าเอาทารกไปทิ้งไปฆ่าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ความเป็นจริงคือเปล่าแอบชุบเลี้ยงพระเจ้าไซรัสเตเกสเนี่ยขึ้นมาและเป็นลูกของตัวเองแล้วก็ปกปิดความจริงอันนี้เอาไว้หลังจากนั้นนะครับเวลาก็ผ่านไปประมาณ10กว่าปีนะครับพระเจ้าไซรัสเตเกสเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นตอนต้นละแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่พระเจ้าไซรัสเตเกสเนี่ย ได้มีการเล่นกับเพื่อนๆน,นะนะเล่นแบบตามภาษาเด็กๆกันนะครับ3-4คนซึ่งสิ่งที่เขาเล่นกันเนี่ยก็เล่นตามภาษาเด็กๆกันนะแต่ว่าเล่นเหมือนบทบาทสมมุตินะครับเล่นเป็นกษัตริย์กับคนที่แบบถูกตัดสินอยู่ในศาลอะไรอยเงี้ยนะครับและพระเจ้าไซารัสนะครับก็ได้เล่นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ทําการลงโทษเอาไม้เนี่ยเคี่ยนตีลูก เด็กอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเด็กที่ว่าเนี่ยก็เป็นลูกของขุนนางชั้นสูงคนสําคัญคนหนึ่งในเมืองนั้นด้วยทีนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับพระเจ้าไซรัสเนี่ยก็อารมณ์เหมือนถูกเรียกไปห้องปกครองนะไปพบครูท่ายปกครองนะครับ,บ,รบซึ่งก็คือกษัตริย์นั่นเองนะก็คืออธยากัสก็คือคุณปู่ที่สั่งให้ฮาพพกัสเนี่ยลูกน้องของตัวเองเนี่ยฆ่าพระเจ้าไซรัสในวัยทารกซะ ทีนี้เนี่ยเรื่องมันผิดสังเกตตรงนี้ครับตรงที่ว่าทําไมเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของคนเลี้ยงแก่ชาวบ้านธรรมดารรมดาเนี่ยแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อนของตัวเองเนี่ยนะครับเป็นลูกของขุนนางคนสําคัญของเมืองนี้ทําไมถึงกล้าเล่นเป็นบทบาทพระมหากษัตริย์แล้วก็เอาไม้เคี้ยนตีลูกขุนนางคนสําคัญคนอื่นซะขนาดนี้พระเจ้าอัธยกัสเนี่ยก็เลยสัมภาษณ์เด็กคนนี้นะครับ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ลงเอยตรงที่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็พูดความจริงออกมาทั้งหมดนะครับถึงตรงนี้เนี่ยผมจับต้นชนปลายเรื่องราวด้วยตัวเองนะผมก็เข้าใจว่าทางพ่อแม่บุญธรรมของพระเจ้าไซรัสเดเกสเนี่ยก็คงเคยพูดเรื่องของพระเจ้าไซรัสเนี่ยให้พระเจ้าไซรัสในวัยเด็กฟังอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกหลานกษัตริย์นะแล้วก็เก็บมาเลี้ยงนะครับสรุปถึงตรงนี้นะครับกษัตริย์ฮาทิยกิสเนี่ย ก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าเด็กที่ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือคนเดียวกับเด็กทารกเมื่อ10กว่าปีก่อนที่พระองค์เนี่ยส่งสั่งให้ลูกน้องคนสนิทอาเพกัสเนี่ยนำไปสังหารนั่นเองนะครับและเมื่อกษัตริย์อาเทียกิสร,รู้ความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกน้องคนสนิทอาเพกัสที่กล้าฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์ไม่เอาทารกไปสังหารครับ วิธีที่กษัตริย์อเทยากิสทรงเลือกเป็นบทลงโทษของตัวฮาเพกัสเนี่ยถือว่ามีความโหดเหี้ยมอมหิตยิ่งกว่าที่เคยสั่งให้ฮาเพกัสทำในเมื่อสิบกว่าปีก่อนซะอีกนะครับนั่นก็คือสั่งให้ฮาเพกัสเนี่ยฆ่าลูกชายของฮาเพกัสเองแล้วก็กินเนื้อของลูกชายฮาเพกัสในงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นมาเพื่อต้อนรับการกลับมาของ พระเจ้าไซรัสในวัยเด็กแล้วก็ทรงบอกกับพระเจ้าไซรัสว่าตนเองเนี่ยรู้สึกผิดมาตลอดที่สั่งให้ฮาเพกัสเนี่ยนำพระเจ้าไซรัสในวัยทารกเนี่ยไปสังหารสรุปมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับก็พระเจ้าไซรัสเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยก็กลับมายังเส้นทางของการสืบทอดบัลลังก์ของพระเจ้าฮาเทยากิสแล้วนะครับในขณะที่ความกดแค้นที่เกิดขึ้นจากการที่กษัตริย์ฮาเทยยกิส ทำกับฮาเพกัสเนี่ยก็เกิดประทุข,ขึ้นมาในใจของฮาเพกัสแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าตำนานเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีหลักฐานที่แบบชัดเจนมากๆว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความจริงนะครับก็อย่าเชื่อจนหมดใจขนาดนั้นนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งละกันที่นักประวัติศาสตร์ชื่อดังคนหนึ่งในยุคกรีกเนี่ยซึ่งตอนนั้นมันก็มีเด่นๆด้วยกันประมาณ3าคนนะที่ผม หาข้อมูลมานะครับแต่ว่านักประวัติศาสตร์คนนี้ชื่อเฮโรโดตัสเนี่ยนะครับเป็นชาวกรีกเนี่ยก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดละกันปกติพอเป็นเรื่องประวัติศาสตร์อย่างนี้นะครับเวลาผ่านไปเนี่ยก็อาจจะมีคนไปขุดค้นพบหลักฐานอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะทําให้มีเรื่องเล่าใหม่เนี่ยที่เป็นจริงมากกว่าเรื่องนี้ก็เป็นได้นะครับ อาทีนี้เราจบเรื่องในวัยเด็กของพระเจ้าไซรัสเดอะเกรทไปแล้วนะครับอาช่วงต่อมาที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับก็คือช่วงประมาณปี560ก่อนคริสต์กาลนะครับซึ่งเป็นช่วงที่พระองค์เนี่ยทรงขึ้นครองราชแทนพระบิดาของตัวเองหลังจากที่พระบิดาสวรรคตไปนะครับพระบิดาของอพระเจ้าไซรัสเดอะเกรทเน่ไม่ใช่อธียากิสผู้โหดเหี้ยมท่านนั้นนะอันนั้นคือปู่นะครับแต่ว่า อันนี้คือบิดาที่เป็นลูกของอธเียกิสแล้วก็เป็นพ่อของพระเจ้าไซารัสเนี่ยแต่ว่าผมไม่เคยเอ่ยชื่อของบิดาเลยนะก็จริงๆมันมีอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับแต่ผมไม่พูดถึงละกันเพราะว่าก็มีบทบาทแค่นี้แหละก็คือให้กําเนิดพระเจ้าไซารัสเตเกสขึ้นมานะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็คือในยุคนั้นเนี่ยมันก็มี จัก,กรวรรดิใหญ่อะนะแล้วก็มีเมืองย่อยๆหลายเมืองนะครับทีนี้ตัวพระเจ้าไซรัสเดอะเกรทเนี่ยก็ขึ้นมาครองราชในเมืองย่อยๆนะส่วนพระเจ้าฮาเทียกิสผู้โหดเที้ยมเนี่ยซึ่งเป็นปู่เนี่ยก็ปกครองเมืองหลวงอยู่นั่นเองนะประจําอยู่ที่เมืองหลวงก็คือเหมือนเป็นกษัตริย์ใหญ่ประจําอาณาจักรประมาณนั้นนะครับแล้วก็พระเจ้าไซรัสเดอะเกรทตอนนั้นก็ปกครองเมืองย่อยๆแทนก็คือแทนพระบิดาที่เสียไปนั่นเอง ตัดภาพกลับมาที่พระเจ้าไซรัสนะครับในช่วงหนุ่มๆเนี่ยก็ได้มีการช่วยงานนะนะกับคุณปู่นะช่วยงานคุณปู่ก็คือพระเจ้าฮทเทียกิสสุดโหดเทียมเนี่ยนะครับด้วยการเป็นคณะทูตแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับพระเจ้าฮัทียกิสนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคนที่พระเจ้าฮัทเทียกิสเนี่ยไว้วางใจในที่สุดและตัดภาพสลับไปที่ฮาเพกัสนะครับผู้ที่หัวใจแหลกสลายจากการที่พระเจ้าฮัททียกิสเนี่ย ทรงมีรับสั่งให้ฆ่าแล้วก็กินลูกตัวเองในงานเฉลิมฉลองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขยายความนิดนึงนะครับคือพระเจ้าฮาพกัสเนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็เป็นแม่ทัพนะที่พระเจ้าอาทียกิสผู้โหดเทียมเนี่ยแต่งตั้งให้กับฮาเพกัสนะครับและอันนี้ผมคิดเอาเองนะผมคิดว่าสาเหตุที่พระเจ้าอาทียกิสยังทรงไว้วางใจฮาเพกัสให้เป็นแม่ทัพเนี่ยเหตุผลน่าจะเป็นเพราะว่าคือเหมือนตอนที่เขาเนี่ย ให้ฮา r p พกัสเนี่ยฆ่าแล้วก็กินเนื้อลูกตัวเองในงานเฉลิมฉลองเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่ามันคงเป็นการชดใช้ความผิดแล้วแหละแล้วก็คงจะเชื่อว่าอัน,นเนี้ยฮาพกัสเนี่ยมีความจงรักภักดีมากพอละถึงยอมทําตามคําสั่งขนาดนี้นะครับมันก็เลยเหมือนหายกันนะครับแล้วก็มาเริ่มกันใหม่ประมาณนั้นแต่สิ่งที่พระเจ้าอธียกิจไม่ทราบนะครับก็คือภายในจิตใจของฮาพกัสเนี่ย ยังคุกกลุ่นไปด้วยไฟแห่งความโกรธแค้นอยู่ตลอดตัดภาพสลับมาที่พระเอกของเรานะก็คือพระเจ้าไซรัสเดอะเกรทเนี่ยระหว่างนั้น,นยก็เริ่มไปมีครอบครัวละนะครับแต่งงานแล้วก็เริ่มมีครอบครัวของตัวเองละและระหว่างนั้นเนี่ยแม่ทัพฮาเพอร์กัสนะครับก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าไซรัสเดอะเกรทเนี่ยไประหว่างทางตลอดครับจนสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนพันธมิตรซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ต้องไม่ลืมว่า พระเจ้าไซรัสเดอะเกรเนี่ยจริงๆแล้วมีชีวิตรอดมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแม่ทัพไฮเปอร์กัสเนี่ยณวันนั้นเนี่ยใจอ่อนแล้วก็ไม่ได้ฆ่าทารกตนนั้นก็คือพระเจ้าไซรัสนะครับแล้วก็ส่งต่อให้พ่อแม่บุญธรรมของพระเจ้าไซรัสเดอะเกรสนั่นเองและเวลาก็ล่วงเลยไปนะครับจนถึงช่วงที่พระเจ้าไซรัสเดอะเกรสเนี่ยอายุประมาณสัก40ได้อาจจะด้วยความแค้นผสมกับความเที่ยวยานด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่า แม่ทัพฮาเปกัสเนี่ยก็เริ่มวางแผนที่จะแก้แค้นล้างแค้นพระเจ้าฮาเทียกิสนะครับก็เริ่มมีการรวบรวมมองหาพวกขุนนางที่มีความไม่ชอบใจไม่พอใจการปกครองของพระเจ้าฮาเทียกิสนะครับอันนี้ผมเดาเอาเองว่าด้วยความที่พระเจ้าฮทาทียกิสเป็นคนโหดเที่ยมถักขนาดนั้นเนี่ยก็คงสร้างศัตรูไว้ไม่น้อยแหละนะครับ ดังนั้นแม่ทัพฮาพากัสเนี่ยก็ค่อยๆรวบรวมคนเหล่านี้ที่ไม่ชอบใจที่อยากจะปฏิวัติเนี่ยที่อยากจะก่อกระบฏนะครับรวบรวมไว้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนสุดท้ายเนี่ยได้กําลังพลมามากพอก็พร้อมที่จะก่อการปฏิวัติก่อการกระโกับพระเจ้าฮาเทียกิสละและหมากตัวที่สําคัญที่สุดนะครับที่แม่ทัพฮาพากัสเลือกที่จะใช้ในสนามรบครั้งนี้การต่อสู้ครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็คือพระเจ้าไซรัสเดอะเกรทนั่นเองนะครับ จนสุดท้ายเลยเนี่ยฮารเพกัสและพระเจ้าเซรัส,สดเตเกตนะครับก็ตกลงปรงใจร่วมมือกันเพื่อการก่อกระบฏและก็โค่นบัลลังลงจากพระเจ้าฮาธียาิสผู้โหดเที้ยมนะครับและกองกําลังของแม่ทัพฮารเพกัสกับพระเจ้าเซรัส,สดเรเกตเนี่ยก็สามารถทําการยึดเมืองสําคัญเมืองหนึ่งของอาณาจักร ของพระเจ้าฮัทเทยกิสได้ในที่สุดและเมืองนี้มีชื่อว่าแอคบาทาน่านะครับซึ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมีเดียนนะครับที่พระเจ้าฮัทเทกิสเนี่ยทรงปกครองอยู่นะครับแต่พระเจ้าทิยากิสเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงนะครับดังนั้นพระเจ้าทิยากิสเนี่ยยังไม่ถูกจับตัวไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือพระเจ้าไซรัสแล้วก็แมทาพาวพากัสเนี่ยก็สามารถยึดเมืองหลวงแอคบัตาน่าเนี่ยไว้ได้นะครับ และเรื่องนี้นะครับก็ถือเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องแรกเรื่องหนึ่งของพระเจ้าไซรัสเดอะเรสตามประวัติศาสตร์นะฮะหลังจากที่แม่ทัพฮาเปกัสและพระเจ้าไซรัสยึดเมืองหลวงได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ฮาเปกัสทาก็ยังคงเหมือนเดิมนะก็คือพยายามรวบรวมคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ชอบใจพระเจ้าอาริยาิสให้มีกองทัพก่อขบฏท,ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเฮ้ยพอพูดไปพูดมาเนี่ยมัน พักจะเหมือนเกม Civilization 6มากขึ้นเรื่อยๆนะเอ้ยต้องสลับกันอยต้องบอกว่า Civilization 6เหมือนเรื่องราวเนี้ยน่าจะถูกต้องกว่านะครับก็คือก็คือตั้งแต่ภาค Rise and Fall เป็นต้นมาเนี่ย Civilization 6ก็มีเรื่องของระบบ loyalty นะหรือความจงรักพักดีนะครับถ้าเกิดว่าชื่อเสียงในการปกครองในฐานะ,ะนะผู้นำของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะครับมันก็มีโอกาสที่เมืองของเราเนี่ยจะค่า loyalty ต,ต่ำนะความจงรักพักดีกับเราต่ำแล้วก็มีโอกาสที่ จะมีการก่อกระบฏขึ้นมากลายเป็นฟรีซิตี้นะเป็นฟรีซิตี้ฟรีสเตทกลายเป็นเมืองอิสระไม่กลายเป็นเมืองแล้วละนะครับหรือบางทีถ้าเกิดว่าชาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาสร้างความจงรักภักดีได้มากกว่านะก็อาจจะกลายเป็นเมืองของเราเนี่ยเขาเรียกว่าฟลิปไปเลยนะฟลิปกลายเป็นเมืองของชาติที่อยู่ข้างเคียงที่ได้รับความจงรักภักดีนั้นเลยอ่าและนี่ก็คือสเสน่ห์ของซ i ลิเคนหกนะครับมันอิงประวัติศาสตร์อย่างนี้แหละนะครับเป็นการจําลองให้เรา เข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ได้มากขึ้นจริงๆถ้าเราไปศึกษาต่อสักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาไปศึกษานะครับผมขออาสาละกันนะช่องเหงื่อมือออกเนะี่ยขออาสาเป็นคนมาศึกษาแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังเองนะครับแต่ขอแรงสักนิดเดียวนะขอกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยแค่นี้ก็ทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปไปเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็อย่ามองว่าเฮ้ยคนอื่นเขาก,กดแล้วเขาคงมีกําลังใจแล้วแหละ เราไม่ต้องกดก็ได้ไม่เป็นไรก็ทุกไลค์ทุกเม้นมีความหมายกับผมจริงๆนะครับบางทีแค่1เมนเนี่ยก็ทําให้วันนั้นเนี่ยที่ผมกะว่าเฮ้ยอยากพักเล่นเกมมั่งเว้ยเฮ้ยมวัวแต่ทาคลิปไม่ได้นั่งเล่นเกมเองเลยเนี่ยบางครั้งเห็นเม้นขึ้นมาเม้นหนึ่งนะครับก็เกิดแบบวืบวาบขึ้นมาแล้วก็อยากจะมานั่งทําคลิปต่อในทันทีเลยก็มีนะฮะอ่ะโอเคกลับมาที่เรื่องของพระเจ้าไซรัสกันต่อนะครับก็เมื่อกี้เราค้างกันไว้ตรงที่ยึดเมือง อัคเบทนาได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพระเจ้าฮาเทียกิสนะครับก็ทราบเรื่องแล้วว่าเมืองออคเบทนาเนี่ยถูกยึดไปนะครับก็ทรงใช้วิธีที่มีเล่เหลี่ยมจัดทานฉลาดเหมือนกันนะก็คือมีการนัดกับแม่ทัพฮาเพกัสเนี่ยเป็นการส่วนตัวอย่างลับๆนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยเจราจาต่อรองกันขอให้ฮาเพกัสเนี่ยแม่ทัพฮาเพกัสเนี่ยมาอยู่ฝ่ายตนแทนที่จะไปอยู่ฝ่าย พระเจ้าไซรัสเดอะเกรทแทนนะครับแล้วก็เอากองทัพทั้งหมดมาด้วยนะแล้วพระเจ้าฮัียาิสเนี่ยก็อาจจะไม่รู้หละอาจจะมีข้อเสนออะไรแบบที่จูงใจมากๆให้พระเจ้าเอ่อโทษทีให้แม่ทัฮพฮาเปกัสนะครับให้กลับมาอยู่ในสายตนและแผนการอัญชันฉลาดของพระเจ้าฮาธียกิสที่เลือกใช้วิธีเจราจาต่อรองกับแม่ทัฮพฮาเปกัสเนี่ยก็ประสบความสําเร็จซะด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ย แม่ทัพฮารเพกัสก็เลือกที่จะมารวมกองทัพกันกับพระเจ้าฮาเทียกิสและก็ยกทัพไปเผชิญหน้ากับกองทัพที่เล็กกว่าของพระเจ้าไซรัสเดอะเกรทถึงตอนนี้นะครับหลายคนจะคิดว่าโอ้ยสวยแล้วพระเจ้าไซรัสเดอะเกรทพระเอกของเรานะเจอกองทัพที่มีขนาดใหญ่กว่าเจอแม่ทัพฮารเพกัสที่มีความสามารถในการสู้รบเนี่ยแล้วก็ได้กองทัพมาจากพัวกก่อกระบฏเนี่ยนะครับมา จากที่จะกลายเป็นพวกตัวเองเนี่ยกลายเป็นฝั่งตรงข้ามที่จะมาสู้รบกับตัวเองซะอย่างนั้นแต่เมื่อถึงจังหวะที่จะต่อสู้นะครับคนที่ตกตะลึงแล้วก็จำภาพนี้ไปจนวันตายกลับกลายเป็นพระเจ้าฮาเทียกิสซะเองนะครับเพราะแม่ทัพที่ไว้วางใจก็คือแม่ทัพฮาเพอร์กัสเนี่ยตลบหลังแผนซ้อนแผนน,นีกีนแล้วก็คือเปลี่ยนมาเป็นสัตูกับพระเจ้า ฮาเทียกิสณที่สนามลบนั้นเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยทำให้พระเจ้าไซรัสเดอะเกตรวมทัพกับแม่ทัพฮาเพกัสที่สนามลบนั้นแล้วก็ทำการต่อสู้กับพระเจ้าฮาเทียกิสนะจนสุดท้ายก็ได้รับชัยชนะมาในที่สุดและตรงนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วเพราะว่าณวันที่พระเจ้าไซรัสเดอร์เกตได้รับชัยชนะจากการสู้รบในสนามรบวันนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์เลือก ทางเลือกที่พระองค์เลือกการตัดสินใจที่พระองค์เลือกเนี่ยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไซรัสเดอะเกรสตามประวัติศาสตร์นะครับนั่นก็คือพระเจ้าไซรัสเดอะเกรสนะครับทรงมีเมตตาแล้วก็เลือกที่จะไว้ชีวิตพระราชาองค์เดิมก็คือพระเจ้าฮาทิยกิสหรือปู่ของตนเนี่ย ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเองนะครับหลังจากที่พระเจ้าไซรัสได้ชัยชนะในวันนั้นนะครับก็มีการก่อตั้งชื่อเมืองขึ้นมาใหม่นะซึ่งผมข้ามตรงส่วนนี้ไปละกันนะครับแต่เรื่องต่อไปที่ผมอยากจะเล่าต่อมาก็คือหลังจากที่สงครามครั้งนั้นจบเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบนะแต่ว่ามันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่ใหญ่กว่าเดิมเมื่อเวลาผ่านไปนะครับพระเจ้าฮาเทียกิสผู้ได้รับการไว้ชีวิตจากพระเจ้าไซรัสนะครับก็ทําการรวบรวมพันธมิตร และเหล่าพี่น้องบุญธรรมคือญาติของตนทั้งหลายนะครับซึ่งก็สามารถทําให้พระเจ้าฮาเทียกิสเนี่ยรวบรวม3กองทัพนะครับที่ในเวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด3อาณาจักรได้1ก็คืออาณาจักรลิเดียนะครับสก็คือบาบิลอนและสาก็คืออาณาจักรอียิปต์นั่นเองนะครับสกองทัพนี้เนี่ยรวมกันกับพระเจ้าฮาเทียกิสนะครับกลายเป็นกองทัพที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นมา แต่เชื่อว่าทุกท่านน่าจะยังไม่ลืมนะครับว่าพระเจ้าไซรัสเะเกสเนี่ยก็มีพันธมิตรที่เป็นแม่ทัพที่เก่งกาดในการทําสงคารามเช่นกันนั่นก็คือแม่ทัพฮาเพกัสเจ้าเก่าของเรานั่นเองแม่ทัพฮาเพกัสนะครับทรงได้สืบทราบมาว่าทางกองทัพของทั้ง3ากองทัพเนี่ยล้วนแล้วแต่ใช้ม้าเป็นยานพาหนะทั้งสิน้นและแม่ทัพฮาเพกัสเนี่ยก็มีความรู้นะมีประสบการณ์สูงนะครับก็ทราบดีว่าสัตว์ที่เป็นม้าเนี่ย เวลาต้องประชิญหน้ากับสัตว์อีกตัวหนึ่งหรืออีกกองทัพหนึ่งที่เป็นสัตว์ประเภทอื่นที่มันไม่คุ้นเคยกับกลิ่นเนี่ยม้าเหล่านั้นเนี่ยมันจะหวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าขยับขยื่นมากนะักเมื่อพระเจ้าไซรัสได้รับคําแนะนําดังนั้นนะครับก็เลยใช้กองทัพหน้าเนี่ยที่อยู่ในแผงหน้าทั้งหมดนะครับให้ทหารเนี่ยเลือกที่จะขี่สัตว์นั่นก็คืออูดนะครับขี่อูดแทนที่จะขี่ม้านั่นเองและทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนนะครับ กองทัพของลิเดียนซึ่งเป็นกองทหารม้าที่อยู่แนวหน้าเนี่ยก็กลายเป็นกองทัพที่ไร้ประโยชน์ไปเลยเมื่ออยู่ต่อหน้ากองทัพอูดของพระเจ้าไซรัสเตเกตนะครับเพราะอย่างที่บอกไปม้าเนี่ยมันไม่คุ้นเคยกับกลิ่นอูดนะมันก็หวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าขยับเขยื่อนตามใจนึกของคนที่บังคับนะครับเมื่อม้าแบบนี้อยู่ในสนามรบเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับม้าพิการนั่นเองจึงทําให้กองทัพของพระเจ้าไซรัสแล,และแม่ทัพไฮเพอร์กัสเนี่ย กลุมความได้เปรียบในศึกครั้งนั้นและสุดท้ายก็กลุ่มชัยชนะได้ในที่สุดหลังจากที่ได้รับชัยชนะเหนือกองทัพของลิเดียนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งในประวัติศาสตร์นะครับที่พระเจ้าไซรัสเดอะเกรสเนี่ยแสดงความเมตตาต่อกองทัพที่พ่ายแพ้กองทัพของตัวเองนะครับด้วยการไว้ชีวิตผู้นําของอาณาจักรลิเดียนในยุคนั้นนอกจากไว้ชีวิตยังไม่พอนะครับยังแต่งตั้งผู้นําของอาณาจักรลิเดียนในยุคนั้นเนี่ย เป็นที่ปรึกษาของตัวเองอีกด้วยหลังจากนั้นนะครับแม่ทัพฮาเพกัสที่เป็นมือขวาของพระเจ้าไซรัสเดอเกรสเนี่ยก็เดินหน้าตีแล้วก็ทำสงครามกับเมืองอื่นๆแคว้นอื่นๆในทางที่ตะวันตกนะครับหรือทางซ้ายมือของแผนที่ของอาณาจักรเปอร์เซียนะครับก็สามารถทําการยึดเมืองได้หลายต่อหลายเมืองนะครับประมาณทักงสามเมืองได้ก็ทําให้อาณาจักร ของพระเจ้าไซรัสเนี่ยค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในขณะที่พระเจ้าไซรัสเนี่ยก็ทําการตีเมืองอื่นเพื่อทําการยึดเมืองรวมอาณาจักรเป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับก็บุกขึ้นไปยึดเมืองทางเหนือนะครับและหนึ่งในเมืองที่พระเจ้าไซรัสเกสไปทําการบุกก็คือเมืองที่ชื่อแบกเทรียนะซึ่งเหตุการณ์นี้น่าสนใจมากๆนะครับตรงที่พระเจ้าไซรัสเกสเนี่ยเมื่อไปถึงเมืองแบกเทรียนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพลเมืองชาวแบกเทรียนี่ก็เคยได้ยินเกียรติศัพท์ ชื่อเสียงเรียงนามของพระเจ้าไซรัสเดอะเกรทมาอยู่แล้วนะครับว่าเคยทำสงครามได้รับชัยชนะเหนือทั้งเมืองลิเดียนแล้วก็เมืองของพระเจ้าฮัทิยากิสนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ของจกักรวรรดิเดิมนะครับแล้วก็ทรงไว้ชีวิตผู้นำของทั้งสองเมืองเลยนะก็เลยทำให้ประชาชนของเมืองแบ็เทียนเนี่ยรู้สึกชื่นชมแล้วก็ยอมที่จะ สวามิพักนะครับขอเข้าร่วมกับกองทัพของพระเจ้าไซรัสเดอะเกตด้วยความสมัครใจและด้วยความร่วมมือของประชาชนแบ็เทียนนะครับพระเจ้าไซรัสเดอะเกตเนี่ยก็สามารถจับอุ่มตัวกษัตริย์ของเมืองแบ็เทียนได้นะครับซึ่งมีพระนามว่าอโมกิสนะครับอันนี้คือกษัตริย์เดิมของแบ็เทียนที่โดนพระเจ้าไซรัสจับอุมตัวอย่างไรก็ตามนะครับราชนีหรือว่าภรรยาของกษัตริย์องค์เดิมเนี่ยอโมกิสเนี่ย ก็ได้ทําการรวบรวมกองทัพนะที่มีขนาดใหญ่มากนะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามีขนาดใหญ่ถึงประมาณ5 0 0 0สนนายเลยนะครับกองทัพที่พระเจ้าไซรัสต้องเผชิญและเมื่อเจอกองทัพใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ถึงคราวที่พระเจ้าไซรัสได้รับความพ่ายแพ้บ้างแล้วนะครับแล้วก็เลยเป็นช็อตบังคับให้พระเจ้าไซรัสเนี่ยต้องทาการปล่อยตัวกษัตริย์เดิมของอาณาจักรแบคเทียนและ พระเจ้าไซรัสเนี่ยก็ใช้วิธีการเจราจาสงบศึกกันนะครับแล้วก็ขอให้เป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันเพราะว่าประชาชนของแบคทีเรียเนี่ยก็มีความจงรักภักดีกับพระเจ้าไซรัสอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยสามารถเจราจาต่อรองให้สุดท้ายเนี่ยก็ให้แบคทีเรียเนี่ยปกครองตนเองแต่ว่ามาเป็นพันธมิตรกับพระเจ้าไซรัสกันย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเมืองก่อนหน้านี้ที่พระเจ้าไซรัส ได้ทำการต่อสู้ด้วยเนี่ยก็คือเมืองลิเดียนใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าพระเจ้าไซรัสเนี่ยได้เอาผู้นำของเมืองนั้นเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษานะครับแต่พระเจ้าไซรัสเนี่ยก็มีการแต่งตั้งชาวลิเดียนอีกคนหนึ่งนะครับไปจัดการกับทรัพย์สมบัติไปดูแลพวกทรัพย์สินสมบัติของเมืองลิเดียนให้เรียบร้อยหลังจากที่ยึดมาเป็นของพระเจ้าไซรัสได้แล้วเนี่ย ก็แต่งตั้งชาวเมืองคนหนึ่งเป็นขุนนางอะไรเงี้ยแหละนะครับก็ไปปกครองเมืองลิดเดียนนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผู้นําคนนั้นคนใหม่นะครับที่พระเจ้าไซรัสแต่งตั้งให้ไปดูแลทรัพย์สินเนี่ยก็ทําการทรยศ์นะครับแล้วก็เหมือนก่อกบฏซะเองนะก็ปกครองตนเองแล้วก็เหมือนไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้าไซรัสละพระเจ้าไซรัสตอนนั้นเนี่ยก็มีการส่งแม่ทัพนายหนึ่งไปนะครับ ที่มีความเก่งกาจเหมือนกันนะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยแม่ทัพคนนั้นเนี่ยก็โดนผู้นําคนใหม่ของลิเดียนเนี่ยสังหารซะก่อนนะครับและเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าไซรัสเนี่ยก็มาชําระหนี้ทีหลังนะหลังจากที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเมืองแบคเทียนแล้วเนี่ยก็พากองทัพแบคเทียนกับกองทัพของพระเจ้าไซรัสเนี่ย ไปบุกยึดเมืองลิเดียนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเมืองลิเดียนก็ตกเป็นของพระเจ้าไซรัสด้วยเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นนะครับก็มีอีกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สําคัญมากของพระเจ้าไซรัสเกิดขึ้นนะครับก็คือพระเจ้าไซรัสเกเรสเนี่ยก็เลือกที่จะขยายอาณาจักรต่อไปนะครับโดยเมืองต่อไปที่พระเจ้าไซรัสเลือกที่จะไปทําการบุกยึดเนี่ยก็คือเมืองบาบิลอนนั่นเองซึ่งเหตุผลที่ เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สาคัญนะครับเพราะว่าเมืองบาบิลอนเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่เหมือนกับเมืองอื่นที่พระเจ้าไซรัสเคยไปบุกยึดมานะครับคือบาบิลอนเนี่ยเป็นเมืองที่มีคูเมืองการป้องกันเมืองที่แข็งแกร่งมากๆนะครับในยุคนั้นมีแม่น้ําใหญ่มากๆกว้างมากๆนะครับไม่สามารถข้ามแม่น้ําไป เข้าไปประชิดเมืองเนี่ยได้ไง่ายๆนะครับและในขนาดเดียวกันกำแพงเมืองเนี่ยก็มีความสูงใหญ่มากๆเหนือพื้นที่แม่น้ำที่อยู่ร้อมรอบเมืองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่แถมกำแพงก็สูงมากการที่จะบุกเข้าไปในเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ไง่ายๆสิ่งที่พระเจ้าไซรัสเลือกที่จะทำนะครับก็คือเรียกที่ปรึกษาทั้งหมดของตนมานะครับแล้วก็มาร่วมกันวางแผนการรบการบุกยึดเมือง บาบิลนด้วยกันและวิธีที่พระเจ้าไซรัสเลือกใช้นะครับหน่อยเป็นวิธีที่แบบโคตรเจ๋งอะนะครับก็คืออย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้าว่าเมืองบาบิลนเนี่ยมีแม่น้ําล้อมรอบเมืองทั้งเมืองเลยนะครับล้อมรอบตัวเมืองตัวกําแพงรอบนอกอยู่เนี่ยแต่ว่าที่มาของแม่น้ำเนี่ยมันมาจากทิศเหนือของเมืองบาบิลอนนะครับแม่น้ำเนี่ยไหลมาจากทิศเหนือแล้วก็ไหลแยกซ้ายแยกขวานะแล้วก็มาล้อมรอบเมืองบาบิลอนนั่นเองนะซึ่งทําให้ ข้ามไปบุกยึดเมืองเนี่ยยากนะครับดังนั้นปัญหาเนี่ยคือแม่น้ำใช่ไหมครับสิ่งที่พระเจ้าไซรัสเลือกที่จะทำก็คือให้คนเนี่ยนะครับไปทำการขุดคลองแล้วก็ทำการตัดต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยที่ทางจุดที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนทิศทางของน้ำเนี่ยให้มันไหลไปทางอื่นจนในที่สุดนะครับแผนการนี้ก็ประสบการสำเร็จก็คือ น้ำในแม่น้ำที่ล้อมรอบเมืองบาบิลอนอยู่เนี่ยก็ลดระดับลงนะครับจากอยู่เหนือศีรษะของคนสองคนเนี่ยนะครับลดมาเหลืออยู่แค่ระดับเอวของคนหนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับมันทให้ตอนนี้เนี่ยอุปสรรคที่1ได้หายไปแล้วนะครับก็คือแม่น้ำนะครับก็เคยทําให้กองทาหารของพระเจ้าไซรัสเนี่ยสามารถข้ามแม่น้ําได้อย่างง่ายดายละแต่อย่างไรก็ตามนะครับอุปสรรคที่2ก็ยังคงอยู่นะครับก็คือกําแพงเมืองอัน สูงส่งนะอันสูงใหญ่กว้างใหญ่ของเมืองบาบิลอนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพระเจ้าไซรัสเอาทหารข้ามแม่น้ําไปเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับยามของเมืองบาบิลอนเนี่ยทหารยามเนี่ยก็จะสังเกตเห็นและสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะระดมยิงธนูนะครับใส่ทหารของพระเจ้าไซรัสแล้วก็ทําให้บุกไม่เข้าอยู่ดีพระเจ้าไซรัสนะครับก็ทรงเลือกวันที่จะทาการ บุกยึดเมืองบาบิลอนเนี่ยเป็นวันที่มีเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิวสิกเฟสติวัลนะก็คือเป็นเทศกาลดนตรีของเมืองบาบิลอนน,นะครับก็เลยทําให้พล,ลเมืองแล้วก็พลทหารทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็โมแต่มีสมาธิกับปาร์ตี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการกินเหล้ากินยากันะอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ทหารเวรยามของเมืองบาบิลอนเนี่ยไม่ค่อยมีความพร้อมสักเท่าไหร่และตามประวัติศาสตร์อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเมืองบาบิลอนเนี่ยเหมือนกับ สงสัยอาจจะมีกำแพงเมืองที่ใหญ่อยู่แล้วมีทำเลที่แบบปลอดภัยอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยกองกำลังทหารที่เป็นกองกำลังป้องกันเมืองเนี่ยไม่ได้มีความแข็งแกร่งไม่ได้มีเยอะสักเท่าไหร่นะก็คือเหมือนแบบภาพข้างนอกเนี่ยดูบุกยากนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับที่เห็นจากภายนอก และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกข้อนะครับก็คือชาวบาบิลอนเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบใจผู้นําเดิมกษัตริย์เดิมของเมืองบาบิลอนสักเท่าไหร่ด้วยเหตุผลหลักๆสองข้อนะครับหก็คือมีการเก็บภาษีที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็2คือผู้นําของชาวบาบิลอนเนี่ยได้มีการเหมือนกับว่านําศาสนาอื่นเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในเมืองของตัวเองซึ่ง มาบทบังศาสนาเดิมที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบาบิลอนอยู่เดิมนะครับซึ่งก็คือศาสนามาดุกและด้วยเหตุผลที่พูดมารวมๆกันนี้นะครับตั้งแต่ทหารที่ไม่ค่อยจะแข็งแกร่งในเมืองนักแล้วก็เรื่องของความไม่ชอบใจในตัวผู้นำเดิมของเมืองบาบิลอนนะครับและบวกกับเหตุผลสุดท้ายคือชื่อเสียงของพระเจ้าไซรัสเนี่ยที่ ทรงพระปีชาสามารถในการทำการรบในขณะเดียวกันก็มีความเมตตาต่อเมืองที่ตัวเองยึดครองมาได้ก็เลยเป็นเหตุผลทำให้ชาวเมืองบาบิลอนเนี่ยนะครับเปิดประตูอ้าแขนรับกองทัพของพระเจ้าไทรัสเนี่ยเข้าไปบุกยึดในเมืองของตัวเองโดยตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่าแทบจะไม่มีการน้องเลือดไม่มีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นเลยนะครับเรียกได้ว่าเหมือนเกมซ l ลเ a ชันห6เลยนะคือค่า loyalty เนี่ยต่ำม,มากแล้วก็ ไปเยอะกับเมืองที่อยู่ข้างๆนะจนสุดท้ายเนี่ยเมืองบาบิลอนเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในเมืองของอาณาจักรเปอร์เซียไปในที่สุดและเมื่อพระเจ้าไซรัสได้มาปกครองเมืองบาบิลอนนะครับก็ทําการปรับปรุงเมืองหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็ทําการลดภาษีนะครับแล้วก็ทําการอุ้มชูเชิดชูตัวศาสนาเดิมก็คือศาสนามาดุกหรือจะเรียกว่าเป็นความเชื่อก็ได้นะครับ ความเชื่อแบบมาดุกเนี่ยของชาวเมืองบาบิลอนที่เขานับถือกันอยู่เดิมเนี่ยแล้วผู้นําเก่าพยายามที่จะลดด้อยค่าความเชื่อตรงเนี้ยนะครับ <c oughs> ก็เอาศาสนามาดุกเนี่ยกลับมาให้ชาวเมืองบาบิลอนนับถือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตามปรติศาสตร์เนี่ยเห็นบอกว่ามีการแบบสร้าง <c oughs> เขาเรียกว่าพับบิ c เวิร์กสนะผมไม่แน่ใจภาษาไทยมันคือแบบอาจจะเป็นแบบไอ้พวกงานสาธารณะที่เหมือนกับปัจจุบันก็แบบ ถ้าเป็นโลกปัจจุบันก็แบบทําทางรถไฟอะไรให้มันแบบครบสมบูรณ์ให้มันเรียบร้อยนะครับก็มีการสร้างผลงานทําผลงานพัฒนาเมืองบาบิลอนหลายเรื่องด้วยกันนะรวมไปถึงพวกงานศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการเอากลับมาจากเ,าเมืองที่ยึดงานศิลปะของชาวบาบิลอนไปด้วยแล้วก็เอากลับมาคืนที่เมืองนี้อีกครั้งหนึ่งและที่เมืองบาบิลอนนี่เองนะครับที่พระเจ้าไซรัสเดอะเกรทเนี่ยทรงสร้างผลงานยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ตกทอดมาถึงยุคปัจจุบันนะครับนั่นก็คือ The Cyrus สซิลินเดนั่นเองนะครับหรือคำประกาศสิทธิทมนุษยชนฉบับแรกของโลกของมนุษยชาติแล้วก็เท่าที่ผมอ่านเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าในประมาณ150ปีต่อจากที่พระเจ้าไซรัสเดอะเกตทรงสวรรคตเนี่ยนะครับก็มีนักเขียนชาวกรีกคนหนึ่งนะชื่อเซโนโฟนหรือไงเนี่ยนะครับก็ทำการ เขียนหนังสือนะครับหนังสือเนี่ยชื่อไซโลเพเดียนะครับซึ่งหนังสือเนี่ยก็อารมณ์เหมือนเป็นชีวประวัติของพระเจ้าไซรัสเะเกตนะที่เขียนโดยนักเขียนยุคกรีกนะใน150ปีหลังจากที่พระเจ้าไซรัสเะเกตสวรรค์นคตนะครับก็มีการเขียนหนังสือนี้ขึ้นมานะครับไซโลเพเดียแล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือหนังสือไซโลเพเดียเนี่ยผมเซิร์ชใน Google เนี่ย มันมีวางขายด้วยนะครับมันมีตกทอดมาถึงปัจจุบันด้วยนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นเวอร์ชั่นแปลมาหรือว่าอะไรยังไงนะครับและที่สําคัญเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับไซโลพีเดียเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในอินสไพเรชันนะครับของบุคคลสำคัญในโลกท่านหนึ่งที่ชื่อโทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เป็นเหมือนคนก่อตั้งประเทศอเมริกา นะครับเป็นประธานาธิบดีคนที่3นะคนแรกก็คือจอร์ดวอชิงตันใช่ไหมครับคนที่3าเนี่ยโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในกวนที่ก่อตั้งอเมริกาเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นว่าคนเนี่ย Jeff, เจฟอะโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยอารมณ์เหมือนได้มีการทําแบบประกาศเรื่องอิสรภาพของประเทศอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือเนี่ย หนังสือไซโลเพเดียเนี่ยที่แบบโอ้โหตกทอดมาตั้งแต่ประมาณแบบ3 3 0สปีนะก่อนคริสต์การนะครับโอ้โหประมาณแบบ2,000กว่าปีที่แล้วนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งนะครับในยุคเริ่มต้นของประเทศอเมริกาแล้วก็ผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมไม่พูดลงรายละเอียดละกันเพราะว่า ไล่อ่านดูแล้วก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนายิวนะครับที่พระเจ้าไซรัสเนี่ยเห็นว่าตามประวัติศาสตร์ในบางที่ก็เขียนอารมณ์เหมือนกับว่าพระเจ้าไซรัสเนี่ยเป็นคนช่วยศาสนายิวให้ตกทอดมายัางยุคปัจจุบันได้อยู่นะครับคือแบบศาสนายิวเห็นเขาบอกว่าเป็นศาสนาที่นับว่าเป็นศาสนาที่ถือว่าเป็นศาสนาจริงๆไม่ใช่ความเชื่อนะที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับศาสนายิวเนี่ย ซึ่งที่ตกทอดแล้วก็อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าไซรัสนะซึ่งไม่แน่ใจว่าช่วยยังไงเหมือนกันนะครับอ่ะและเรื่องสั้นๆเรื่องสุดท้ายนะครับที่จะเล่าก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนของการอธิบายรายละเอียดผู้นําคนนี้ในเกมซีรีเซชันนะนะจะเป็นชีวประวัติช่วงสุดท้ายละนะครับก็คือเรื่องการสวรรคตของพระเจ้าไซรัสเดอะเกรทซึ่งการสวรรคตของพระเจ้าไซรัสเดอะเกรทเนี่ยก็ มีด้วยการหลายทฤษฎีนะครับแต่ว่าทฤษฎีหนึ่งที่ผมจะพูดให้ทุกท่านฟังเนี่ยก็คือพระเจ้าไซรัสเดอะเกตเนี่ยสวรรคตจากการถูกสังหารด้วยการตัดคอนะครับถูกจับได้แล้วก็ถูกตัดคอโดยนักรบหญิงคนหนึ่งที่เป็นอ่ลีดเดอร์หนึ่งในเกม Civilization 6ด้วยนี่นะครับชื่อองค์หญิงโทมิลิสนะครับซึ่งองค์หญิงโทมิลิสเนี่ยก็เป็นตัวละครตั้งแต่ อ่ civilization หภาคสแตนดาร์ดเลยนะครับถ้าใครเคยเห็นเนี่ยเรียกได้ว่าคงจําเธอได้แน่นอนละก็คือ,เ,อเรื่องราวที่ผมเคยอ่านมาคร่าวๆหน่นะครับก็คือเหมือนกับว่าพระเจ้าไซรัสเนี่ยเคยยกทัพไปบุกที่เมืองซิเทียนนะครับซึ่งเป็นเมืองที่อ,องค์หญิงโทมิลิสเนี่ยปกครองอยู่นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะเอาคร่าวๆนะประมาณว่าพระเจ้าไซรัสเนี่ยเหมือนใช้อุบายอะไสักอย่างอะนะครับจนเป็นเหตุทําให้จับ ลูกชายขององค์หญิงโทมิลิสได้นะครับแล้วก็ทําการประหารตัดคอลูกชายขององค์หญิงโทมิลิสนะครับซึ่งจริงๆสั่งอย่างนี้ก็ดูเหมือนมันขัดแย้งกับภาพภาพพจน์ที่ผมเล่ามาทั้งหมดใช่ไหมว่าพระเจ้าไซรัสตรเกสเนี่ยก็ดูเป็นแบบเป็นคนมีเมตตาอะไรเงี้ยนะครับเออแต่มีการประหารตัดคอ,อ,อลูกชายองค์หญิงโทมิลิสนะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งของสั่งองค์หญิงโทมิลิสะนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยไปหาข้อมูลดูกันได้นะฮะทีนี้องคหญิงโทมิลิสเนี่ยก็เลยทําการรวบรวมกองทัพนะครับแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะมาบุกแล้วก็ทําการจับกลุ่มพระเจ้าเซรัสเดอะเกรทได้นะครับแล้วก็ทําการตัดหัวเรียกได้ว่าเป็นการแก้แค้นให้กับลูกชายของเธอนั่นเองนะครับและถ้าใครเคยเจอองคหญิงโทมิลิสเป็นศัตรูในเกมเนี่ยก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยมีอจนดาว่าไม่ชอบให้ใครมา ประกาศเซอร์ไพรส์วอร์นะหรือว่าทำการหักหลังเธอนั่นเองนะครับเพราะว่าเธอเคยโดนพระเจ้าไซรัสเนี่ยหักหลังด้วยการใช้อุบายหลอกลอ่อจนเป็นเหตุให้ลูกชายของเธอเสียชีวิตนั่นเองนะครับในขณะที่ตรงข้ามกับพระเจ้าไซรัสเดอะเกตเลยคืออเจนดาของพระเจ้าไซรัสเดอะเกตเนี่ยคือชอบชาติที่ประกาศเซอร์ไพรส์วอร์กับชาติอื่น ซึ่งเห็นไหมครับว่ามัน2คนนี้เป็นคู่ที่เหมือนเป็นค้วตรงกันข้ามนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยหลงรักเกม c i v i l i z a t i o n 6มากนะเวลาไปแบบนั่งหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยเออแล้วมาเล่น Civilization 6และเจอผู้นําที่เราแบบเรารู้ประวัติเขาแล้วมันทําให้เราแบบมีความอินมากขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นในการเล่นนะครับอ่าและสําหรับตอนนี้นะครับผมต้องกราบขออภัยทุกท่านจริงๆว่า ตอนแรกเนี่ยในคลิปนี้เลยเนี่ย EP นี้เลยเนี่ยผมตั้งใจว่าจะอธิบายเรื่องวิธีการเล่นในเกมท t i ร n เ a t i o n 6จุดเด่นแต้มโบนัสอะไรเงี้ยในคลิปนี้ไปเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวพอดีผมจะต้องไปต่างจังหวัดหลายวันนะครับแล้วผมอยากจะทำคลิปเนี้ยให้มันเสร็จแล้วก็อัพขึ้นไปซะก่อนเลยนะจะได้ไม่ค้างคานะครับก็เลยผมไม่อยากจะอ ทำคลิปให้มันยาวมากเพราะว่าผมจะทําไม่ทันนะครับผมก็เลยเอาแค่พาร์ทที่1ก่อนละกันสาหรับ EP ีที่2นะเอาเรื่องชีวประวัติเนี่ยไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสําหรับพาร์ทที่2เนี่ยขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปเที่ยวกลับมานะหลังจากไม่ได้เที่ยวเป็นปีๆแล้วนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวกลับมาเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาจะมาสารต่อคลิปนี้ในพาร์ทที่2ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกสนุกสนานน่ในการรู้จักประวัติศาสตร์มีความรู้มากขึ้นแล้วก็ไปเล่นเกมซีรีส์เซนส์ได้สนุกมากขึ้นเนี่ยก็อยากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่สุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับก่อนจากกันไปก็อยากหมายเหตุไว้หน่อยว่า เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยโดยส่วนตัวผมก็มองว่ามันไม่มีทางที่ใครจะรู้ความจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะถูกเขียนขึ้นจากชาติที่ได้รับชัยชนะนะครับดังนั้นก็มีหลายทฤษฎีนะอันนี้ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็ดูมาจากแบบ 4- ี่ห้าคลิปเลยนะแล้วกออ็อ่านหลายเว็บประกอบกันนะครับแล้วก็จากการที่ดู4ี่ห้าคลิปเนี่ยก็ปรากฏว่าแต่ละคลิปเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็พูด ไม่เหมือนกันในรายละเอียดบางอันก็พูดเยอะบางอันก็พูดไม่ตรงกันอะไรเงี้ยอยู่หลายคลิปเหมือนกันนะครับผมก็เลือกผสมประสานกันไปแล้วก็พยายามมาปฏะติดประตอร่อเรื่องแล้วก็มาเล่าเพื่อให้ทุกท่านหเห็นภาพแล้วก็ฟังแล้วสนุก,กน,นะครับแล้วก็พอที่จะได้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ได้แง่คิดนะฮะดังนั้นก็อย่าซีเรียสมากนะถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี่ยมันคาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ถูกต้องกับที่คุณรู้มานะครับแต่ถ้า คุณรู้ข้อมูลอย่างอื่นก็ลองแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมก็ยินดีนะผมก็ไม่ใช่กูรูประวัติศาสตร์อะไรนะครับก็เพิ่งมาศึกษาเรื่องเหล่านี้มาสนใจหลังจากมาเล่น c i v ร l i z a t i o ่นปีนี้เองเนี่แหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ